สวัสดีครับคลิปที่จะทำวันนี้คือการทำแค่ปลูกผักครับซึ่งเป็นคลิปต่อเนื่องหลังจากการทำโรงเรือนอันนี้เสร็จนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปการทำโรงเรือนสามารถไปดูย้อนหลังได้เลยครับซึ่งแค่ปลูกผักผมจะใช้กระเบื้องเก่านะครับทั้งหมดจำนวน4แผ่นครับจะตัดแล้วก็มาวางบนนั่งร้านตัวนี้นะครับซึ่งเป็นโรงเรือนปลูกผักของเราครับการตัดนะครับผมก็จะวัดมา111เซนครับเมื่อได้แล้วก็ทำการตีเส้นครับเมื่อตัดเสร็จเราก็นำไปวางบนแปลงผักของเราได้เลยครับความยาว111เซนนะครับจะยาวพอดีเลยครับจากนั้นก็วางแผ่นที่2ลงไปครับถ้าจุดไหนมีรอยแตกนะครับเป็นกระเบื้องเก่าครับจุดที่มีรอยแตกเราก็สามารถวางไว้ด้านล่างนะครับแบบนี้ได้เลยครับนี่ก็เป็นแผ่นที่3ของเราแล้วครับแล้วก็วางแผ่นที่4ครับแผ่นสุดท้ายครับลองขยับดูให้ลงล็อกนะครับถ้าเรากลัวเบื้องหักนะครับเราสามารถหาไม้หรือหาเหล็กเส้นนะครับมาอัดด้านล่างอีกครั้งนึงนะครับแนวยาวหรือแนวขวางก็ได้นะครับอันนี้ก็ช่วยได้นะครับช่วยให้กระเบื้องของเราไม่หักตรงกลางครับแล้วก็มีความคงทนแข็งแรงเพิ่มขึ้นนะครับถ้าเรามีหลายเส้นนะครับเราก็สามารถที่จะอัดเสริมได้ทุกจุดเลยนะครับหลังจากที่เราตัดกระเบื้องและปูเสร็จเรียบร้อยครับตัวขอบของแสลนผมจะใช้ PVC ครับยึดแบบนี้ครับความยาวนะครับของ PVC ครับถ้าเกิดใครใช้นักล้างก็สามารถเอาขนาดที่ผมวัดไปได้เลยนะครับยาว174เซนครับและอีกเส้นหนึ่งยาวอยู่105เซนครับแล้วก็ข้อต่องอตัวนี้นะครับ4ตัวครับเรามาทำการประกอบกันเลยครับยึดเข้าไปแบบนี้เลยผมยึดง่ายๆแบบนี้เลยครับไม่ติดกาวครับเผื่อเราจะแกะนะครับหรือว่าไปทำอย่างอื่นนะครับจากกระเบื้องตรงนี้ครับขึ้นมาถึงขอบบนนะครับจะใช้ความสูงอยู่ที่20เซนถึง25เซนครับซึ่งของผมจะใช้อยู่ที่20เซนนะครับนี่ก็จะอยู่ประมาณนี้ครับเมื่อเราได้แบบนี้แล้วครับเราก็ทำการปูสแลนได้เลยครับเมื่อได้ขนาดสแลนที่ต้องการเราก็ทำการตัดเลยครับและผมจะทำการยึดด้วยเชือกฟางครับซึ่งเชือกฟางที่แนะนำจะเป็นเชือกฟางแข็งเส้นกลมๆนะครับแต่ผมหาซื้อไม่ได้ครับก็เลยใช้แบบนี้ไปก่อนครับผมก็จะยึดด้วยลวดบางจุดนะครับ
จุดนี้นะครับผมก็จะใช้ลวดเป็นตัวยึดครับก็จะใส่เข้าไปแบบนี้เลยครับยึดจุดแบบนี้นะครับยึดให้ครบทุกจุดครับนี่แล้วก็ฝั่งนี้ด้วยนะครับจุดแสลนตรงนี้นะครับอย่าให้หย่อนเกินไปนะครับเพราะว่าถ้าเกิดหย่อนเกินไปพอเราใส่ดินครับมันก็จะหย่อนลงมาอีกนะครับดังนั้นก็ให้ตึงๆแบบนี้ครับดูการสลูปของแสลนนะครับเมื่อเราใส่ดินลงไปมันก็จะตึงแบบนี้ครับตอนนี้ผมยึดทุกจุดเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวเรามาใส่ดินกันเลยครับอันนี้ก็จะเป็นดินที่ผมหมักไว้ครับนี่ครับเป็นดินที่ผมหมักทิ้งไว้1เดือนนะครับร่วนซุยดีมากครับตอนนี้มีทั้งขุยมะพร้าวสับดินครับดินปลูกแล้วก็พวกน้ำหมักต่างๆนะครับเสร็จไปเรียบร้อยนะครับแค่ปลูกผักครับพร้อมกับลงต้นกล้าเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เป็นต้นกล้าที่เราลงไปครับมีทั้ง Red Oak Green Oak Butterhead แล้วก็หลายๆอย่างนะครับผสมลงไปเลยครับหลังจากคลิปนี้ครับจะเป็นคลิปทำระบบน้ำให้กับผักของเรานะครับซึ่งผมจะทำอย่างละเอียดเลยครับตั้งแต่ต้นจนจบครับเป็นระบบน้ำอัตโนมัติเปิดปิดเองรดน้ำเองและก็ตั้งเวลารดน้ำตามที่เรากำหนดเลยนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆมีสาระมีประโยชน์ที่ผมจะลงไปครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ